นี่ถ่ายอะไรเนี่ยก็คลิปไงครับวันนี้แล้วก็มาถึงที่พักนะฮะที่พักที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรม YouTube Next Up นะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่เราจะลงในส่วนของ Reviewman Next Up Level Up ก็การมาครั้งนี้ก็คือการมาอัพเลเวลเข้าค่ายเข้าค่ายเพื่ออัพใช่แล้วเพื่ออัพเลเวลในด้านของโปรดักชันนะครับก็คือทาง YouTube เนี่ยก็ให้ทุนมาก้อนหนึ่งได้ให้เราแบบมาอัพสกิลของแล้วก็มาเข้าค่ายเวิร์กช็อปแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าการมาครั้งนี้มันจะทำให้เราพัฒนาโปรดักชันในส่วนของเนื้อเรื่องรีวิวแมน 1.5 ได้ซึ่งในการมาครั้งนี้เนี่ยเขาให้เราทำคลิป1คลิปด้วยใช่ไหมครับคุณหนึ่งใช่แล้วครับผมเป็นการบ้านเหมือนกับเป็นการทดสอบเราว่าการมาครั้งนี้มันประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็คือของที่เตรียมมาใช้ในการถ่ายทำในวันนีเร็วหน่อยโอเค3 2 1ไป YouTube Next Up เย้ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราเข้าค่ายใช่ไหมครับพี่หนึ่งใช่แล้วเป็นวันแรกก็คือเรามาเตรียมความพร้อมละลายพฤติกรรมทุกคนแล้วก็วางแผนงานที่จะต้องถ่ายทำในแคมป์นี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวรถจะออกละตอนนี้ครับนี่เป็นอาหารเช้ามื้อแรกของที่นี่เรานะอร่อยไหมครับมาดูหน้าตาของคุณหนึ่งกินได้นี่ดูหน้าตาอาหารเช้าของพี่ริวแมนนะฮะมีความเป็นศิลป์นะฮะคือถ้าใครจะมองให้มันน่ารักเป็นหน้าตามนุษย์รูปร่างกำลังยิ้มมันก็โอเคแต่บางคนอาจจะมองมุมนี้มันไม่โอเคนะครับแล้วคุณหันไปเจอคุณนั้นพอดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังมอกรุงเทพเพื่อไปอบรมวันแรกนี่เราได้สนทนากับเพื่อนเราเพื่อนใหม่เราหลายช่องเลยเราแพ้ไปหาเขาสวัสดีครับเชิญตัวเลยฮะเชิญแจงครับจากช่องเอลิงุครับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับทำตารางทำสต็อปโมชั่นครับตารางนี่ใช่ชุมชนแออัดไหมฮะอันนั้นตารางตอนนี้เรามาถึงละเดี๋ยวรู้สึกว่าเขากำลังมีการเซตโปรดักชันยิ่งใหญ่อลังการกันอยู่เราต้อนรับรีวิวแมนครับผมตอนนี้เรามาถึงที่อบรมคลาสเรียนของเรานะฮะเราจะมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาครับก้าวหน้าสู่อนาคตแห่งประเทศไทยไม่ใช่หรอเราจะเป็นครีเอเตอร์เดี๋ยวมาดูกันว่า5วันนี้เราจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะเหมือนเดิมสวัสดีครับใจเดินไหมครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นครับพี่ไปดูวิวที่อยู่อันนี้เราอยู่กับน้องบอสสวัสดีครับผมบอสกฤติการกูลนะฮะเริ่มเรียนกันเลยครับนั่งหน้าเลยแหละนั่งหน้าเลยโอ้โหเราเป็นเด็กเรียนรู้มากเลยโอเคเราหน้ากันแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ขอดูจอขนาดนี้ไปนั่งข้างนอกไปเห็นมั้งซึ่งมันจะปรับจากตัวบอร์ดที่ส่งไปให้นิดหน่อยครับแต่ว่าไม่เยอะมากทีเนี้ยปัญหาใหญ่ๆเลยที่ผมเจอเมื่อคืนนี้ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อว่าจะเราจะเชื่อมต่อยังไงให้มันว้าวแล้วก็ทำยังไงให้4คลิปเนี่ยมีจุดเอนดิ้งของตัวเองหลังจากที่เหตุการณ์มันเริ่มวุ่นวายทางรีวิวแมนตกโลกของเล่นคือรีวิวแมนจะมี2คนจะเป็นโลกคู่ขนานรีวิวแมนโลกของเล่นก็จะคอมาที่โลกมนุษย์ว่าต้องรวบรวมพลังครีเอเตอร์
ที่มีคุณสมบัติมาช่วยกันกรอบกู้โลกพอถึงมันจะมีช่วงหนึ่งที่เวลาเราไอ้ตัวหนึ่งไอ้ตัวโลกหุ่นไม้คุยกับโลกมนุษย์โลกร่างคนแล้วใช่ไหมคือเราไม่จะเป็นต้องเอาฉากไม่จะเป็นต้องเอาฉากแบบไปหาคนนั้นก็ได้คือเราฉากประมาณว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องใช้พลังเปิดประตูมิติเสร็จปุ๊บตัดฉากมาเลยมาพุ่งไปทีคือริวแมนมาโผล่อยู่กลางสนามเสร็จปุ๊บอยู่กับตัวโกงแล้วประตูมิติก็เปิดพร้อมกันข้างๆริวแมนทั้งสองคนเลยมาครับตรงนี้คือการเช็คเฟรมเก่าโอ้โหนี่คือการเช็ควีโอซ้อนนี่อย่างวีโอเลยนะนี่คือเฟรมถัดไปที่เราต้องถ่ายละว่าเฟรมแรกเรายังไม่ค่อยเก็บครับนี่วันนี้ตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งนะฮะเราทำสต็อปโมชั่นด้วยการทดลองโปรแกรมใหม่ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ว่าจริงๆก็คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าเวลาทีมทำมากตอนนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3วินาทีโดยการนั่งถ่ายกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าประมาณ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเวลานั้นว่าเราก็หนึ่งที่ยังไม่คุ้นชินแล้วก็สองคือกล้องมีปัญหาแบบหมดด้วยสายชาร์จแบตเออร์เลอร์เอ้ยไม่ใช่สาย Data ใช่ไหมรวมแล้วประมาณ2ชั่วโมงได้ไป3วีแล้วเดี๋ยวลุยต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้คงต้องนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าเก็บปูวันนี้2ของการมาค่าย YouTube Next Up ครับผม2016ครับเฮ้ยแล้วครับครั้งแรกเลยครับนี้เราก็มาตัดงานกันในห้องเรียนเลยทีเดียวใช่เพราะว่าเมื่อคืนเราทำโปรโมชั่นกันอยู่เป็นอย่างที่รู้นะทำไมวันที่2แล้วยังพาวเวอร์หมดไวอย่างไรป่วยนี่เจ็บคอไข้ขึ้นน้ำมูกไหลเอาไปผมว่าพี่ขับคนตัดยาได้ปะได้สิ่งนี้นะฮะจะช่วยให้ระดับโปรดักชันของริวแมนเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 39.98.23.45% นะโอ้โหเกือบ40มาแล้วพี่นิดเดียวแต่เรายังมีออสโมโพลัสถ้าเกิดว่าพอเวลาพี่บินเทพอ่ะพี่จะไม่ต้องดูอันนี้เลยพี่จะดูจองเดียวแต่ว่าตอนมากเลยแต่ว่าตอนนี้ผมไม่แนะนำอันนี้คือคนสอนในการหัดบินของเรานะฮะไม่งั้นนะพี่จะชนต้นไม้แน่เนอใช่บอสกีรติการกูลไม่ใช่เป็นไงบ้างครับความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสหัดบินกับโดรนฮะคุณหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยและมันก็ไม่ยากเท่าที่ควรโอ้ตอนนี้เดลโดนอยู่ตรงนู้นพี่คนไหนจะไปยืนตรงกลางไหมผมจะบินออร์บิทให้ไปออร์บิทคือบินวนรอบอ่ะบินวนรอบเลยมาเดี๋ยวเป็นหนูทดลองให้สวัสดีเจ้าโดรนการทดสอบการบินของพี่ดูไหมมันน่าจะห่วยแตกนะ
ไม่ล่วงก็พอแรงแล้วแรงแล้วไม่ล่วงแล้วยังไงต่อปล่อยมือปล่อยสองอันปล่อยสองอันเลยปล่อยเลยปล่อยเลยมันไม่ขึ้นพี่ขึ้นนี่คือซ้ายอันนี้คือช็อตโชว์ไปไหมครับค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นช้าๆนะช้าๆช้าๆพี่ไปซื้อใหม่ลำมาบินชนกันดีกว่าเอ้ยอย่าสัมผัสอย่าไปแรงมันแบบนิ่มมากมันหาด้านแล้วเอ้ยไปลงจอดก้าวค่อยๆลงใช่ป่ะค่อยๆลงลองแลนดิ้งพี่ลองแลนดิ้งค่อยๆลงเลยช้าๆช้าๆช้าๆแล้วพอพี่แตะพื้นนะกดสุดกดสุดพอจะแตะพื้นแล้วกดสุดเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งให้มันแตะก่อนแตะให้ก่อนแล้วกดสุดกดสุดกดสุดไกลบ้านนะฮะใกล้บ้านใกล้บ้านใกล้บ้านแล้วกลับบ้านแล้วแล้วนะโอเคสวัสดีน้องวิวสวัสดีค่ะนี่จาก Channel Top of View นะครับค่ะพอยต์ออฟวิวพอยต์ออฟวิววันนี้เรามาทำอะไรกันคะมากรีนครับจะมาเรียนเรื่องกรีนสกรีนกรีนคืออะไรอ่ะเอาทำอะไรนี่ดูกรีนสกรีนเริ่มเทิมเลยไม่ใช่สกรีนที่พี่นิวพี่ยูแมนกับพี่หนึ่งไปทำงานกันไอ้เหี้ยอันนี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังในการทำงานที่ถูกต้องลึกแค่ไหนลึกแค่ไหนสุดเลยฮะสุดเลยฮะโอ้ยยันติ่งสุดยอดเลยครับผมที่วันนี้เราก็มีกลับมาอยู่ที่แบ็คบ็อกซ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้หรือยังน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเราไปดินเนอร์ด้วยอาหารที่มากมายครับก็คีเตอร์ท็อปคีเตอร์หลายท่านเลยเช่นเบอร์รี่มาร่วมแบ่งปันอันนี้เอาเพลงอีกใช่ครับผมแต่เราควรจะถ่ายบรรยากาศบ้างนะเราพูดไปหมายถึงว่าตอนแล้วกล้องวนไม่เจอไหมอยู่คนละที่กันเคนครับเคนที่ปล่อยครับฮัตโตเคนนี่ป่ะอ๋อเคนครับนี่เวลาปล่อยฮัตโตเคนนะฮะต้องออกเสียงสำเนียงดีครับนะครับฮัตโตเคนเสียงต้องหนักแน่นอะบุกเก็ตไม่ใช่อะบุกเก็ตนะอุ้ยจริงด้วยพลังฮัตโตเคนออกปากโอเคหลายคนไม่รู้นะครับครับผมหลายคนไม่รู้ว่าครับผมหลายคนไม่รู้ว่าริวนะฮะพระเอกของ Street Fighter เนี่ยครับจริงๆแล้วไม่มันริวที่สัมผัสริวคนรู้ที่สัมผัสนะไม่ใช่ต่อครับเขาบอกว่าคุณริวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนไทยครับทำไมครับหลายคนเชื่อว่าริวเนี่ยสัญชาติญี่ปุ่นครับผมครับผมเขามาขายโอ้โหไม่เขามาขายพะโล้เป็ดที่ญี่ปุ่นโอ้ท่าไม่ท่าเตะมันใช่ไหมครับไม่ลองฟังดูครับเวลาปล่อยท่าลองชิมดูพะโล้เป็ดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอแนะนำตัวครับผมบี้ครับบี้ดัสกาครับก็ทำ YouTube มารวมระยะเวลากว่า8ปีแล้วครับก็บางคนอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันครับผมวันนี้ก็พร้อมที่จะตอบคำถามทุกคำถามที่สงสัยแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันครับผมรอฟังอยู่ครับรอฟังบิดบ็อกซ์ยูมิดช่องพี่เปิดตัวขนาดนี้แล้วหนูจะเปิดยังไงค่ะชื่อเฟิร์นนะคะจาก108ไลฟ์นะคะเป็นช่องเก็บแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ค่ะทำร่วมกับผมครับผมชื่ออิงนะครับเป็นช่องจากช่องเด็กเหมือนกันครับ108ไลฟ์ครับครับในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะออกกองวันพรุ่งนี้ทางด้านนี้ก็ขมักเขม้นในการทำสตอรี่บอร์ดสตอไม่ใช่สปอนะฮะโดยทำไปดูอะไรไปครับเนี่ยคุณหนึ่งดูพีฮาร์ดล็อกเกอร์แคสเกมอารยาเอฮาเกตนะฮะครับตอนนี้เราก็เตรียมช่วยคุณหนึ่งบอกว่ามุมกล้องนี้อย่างนี้นะฮะเพื่อให้พรุ่งนี้จะได้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ทางอีกด้านนึงเราก็เตรียมทำชุดที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้นะฮะโดยน้องสิงคนสวยเด็กไทยใกล้บ้านนะฮะ
ิใครกลับบ้านแล้วแก้หน่อยสิว่าใครบ้านไกลบ้านค่ะไม่ใช่ไกลบ้านโอเคครับก็นะค่ำคืนนี้ก็คงอีกยาวนานแต่คงไม่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นทุกคนพักผ่อนด้วยพรุ่งนี้สู้ศึกใหญ่กันนะฮะ